ผัวที่ดีคือผัวใหม่เป้ยไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงได้บทสรุปอดีตสามีจุกคำพูดลูกทำแม่คิดได้บันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 7:26 น.เจ็บก็เจ็บปางตายร้องจนไม่มีน้ำตาผัวที่ดีคือผัวใหม่เป้ยก็ไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงกะจะเซอร์ไพรส์อดีตสามีแต่สุดท้ายได้คำตอบบทสรุปน้ำตาคลอคำพูดลูกชายทำแม่คิดได้ครีมรับเป็นคนแนะนำป๊อปที่เคยนั่งตาบวมผีบ้ารอบนี้ไม่มีแล้วรายการตีท้ายครัวเปิดใจคุณแม่ลูกสองเจ้าของฉายานางร้ายสุดแซ่บเป้ยปานวาดผลงานละครเรื่องล่าสุดสงครามสมรสกับประโยคฮิตในละครผัวที่ดีคือผัวใหม่เป้ยบอกเลยว่าจริงๆเป็นไดอะล็อกในละครก็ไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงคนชอบมากไดอะล็อกนี้อาจจะโดนใจสาวๆหลายๆคนพร้อมทั้งชี้แจงอีกครั้งโพสคลิปชุดเจ้าสาวคลิปนี้ทำตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วตั้งใจทำครบรอบเซอร์ไพรส์อดีตคุณสามีที่เราต้องโพสวันนั้นเพราะเป็นวันฉลองมงคลสมรสต้องโพสเพราะต้องขอบคุณชุดขอบคุณสถานที่ช่างหน้าผมเขามาทำอย่างเต็มที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเขามาด้วยใจจริงๆต้องโพสตั้งแต่28เมษาแล้วแต่ทุกอย่างยังไม่ได้คำตอบยังไม่ได้บทสรุปพอทุกอย่างมีบทสรุปแล้วเลยถือโอกาสนั้นโพสต์เราเห็นคุณค่าที่คนรอบข้างทำให้เราคือสิ่งสำคัญสำหรับเราประเด็นครบรอบเซอร์ไพรส์เราไม่ได้คิดแล้วมันหายไปแล้วด้านเพื่อนซีครีมเปรมศินีมาเซอร์ไพรส์กลางรายการยอมรับเป็นคนแนะนำคนนี้ให้เป้ยแต่เขาไปสารต่อกันเองตอนเขาไปจึ๊ดเราก็ไม่รู้เรื่องขณะที่เป้ยขอบคุณครีมเพราะทำให้เรามีเด็กน่ารักสองคนให้ชุ่มชื่นหัวใจถามครีมว่าเป้ยเหมาะกับผู้ชายแบบไหนครีมตอบเลยว่าเขาต้องการคนดูแลเพราะเขาดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วเป้ยโอ้ยจะร้องไห้เลยประโยคนี้ครีมยังบอกอีกว่าคิดว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวแต่เขาไม่เคยแสดงออกรอบนี้ไม่เคยเห็นน้ำตาเขาเลยรอบก่อน 4-5 ปีก่อนมีนั่งตาบวมเหมือนจะตายเหมือนผีบ้ารอบนี้แปลกตรงไม่ร้องไห้เลยเหมือนระยะเวลาผ่านมานานเหมือนเขาโตขึ้นไม่ห่วงเพื่อนแล้วโดยเป้ยน้ำตาคลอเล่าคำพูดที่โปรดลูกชายทำให้ได้คิดเรื่องเล่นสกีโดยเจ้าตัวเผยได้บอกโปรดว่าความใฝ่ฝันของแม่คืออยากสกีกับโปรดแค่คิดแม่ก็มีความสุขแล้วซึ่งโปรดบอกกับเป้ยว่าทำไมแม่ต้องคิดว่าแม่สกีกับโปรดแล้วมีความสุขทำไมแม่ไม่คิดว่าแม่เล่นสกีเองได้แล้วแม่มีความสุขทำให้เราย้อนคิดว่ามันจริงทำไมเราต้องเอาความสุขเราไปยึดติดกับใครบางคนหรืออะไรก็ตามแต่คือลูกสอนเราหลายอย่างบางอย่างเราควรจะโฟกัสที่ตัวเราเองมากกว่าจะเอาความสุขของเราไปผูกติดกับคนอื่นทุกวันนี้ความสุขเป้ยง่ายมากแค่ลูกหัวเราะเราก็มีความสุขลูกเอนจอยกับกิจกรรมที่เราไปทำด้วยกันเป้ยแฮปปี้มากแล้วขอให้เขามีอนาคตที่ดีก็จะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องที่ทำได้ตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องลูกกับตัวเองแต่อนาคตก็ต้องมูฟออนนั่นแหละแต่ตอนนี้หัวใจของเด็กสองคนสำคัญที่สุดณสภาวะแวดล้อมแบบนี้ส่วนพิธีกรแซวถามถึงเรื่องหนุ่มเป้ยยอมรับว่าทุกวันนี้ก็มีเข้ามาก็ยอมรับก็มาทำให้ชุ่มชื้นหัวใจก็มีแต่ตอนนี้เราขอระยะเวลาโอภัคจีราพิธีกรบอกว่าตอนนี้คุณเป็นไอดอลแม่สาวๆที่กำลังมีปัญหาอกหักมีอะไรแนะนำไหมวิธี move on ซึ่งเป้ยตอบว่าเป้ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช้ระยะเวลานานพอสมควรทุกๆประสบการณ์เหตุการณ์เรื่องราวกว่าจะมีวันนี้ได้เจ็บก็เจ็บปางตายร้องจนร้องไม่มีน้ำตาเชื่อว่าทุกคนพอถึงเวลาของตัวเขาเองเขาก็จะคิดได้ให้รักตัวเองมากๆส่องกระจกแล้วพูดกับตัวเองขอบคุณตัวเองในทุกๆเรื่องบริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
วันนี้เราผ่านมาได้ขนาดนี้เราเก่งมากเลยนะชีวิตจะหยุดที่ใครคนหนึ่งที่เขาด้อยค่าเราแบบนี้ไม่ได้เราควรให้คุณค่ากับตัวเรามากที่สุดถ้าอยู่ในจุดที่คนมองไม่เห็นค่าเราควรเดินออกมาเป้ยผ่านมาแล้วเป้ยก็เคยทนโดยครีมยังทิ้งท้ายถึงเพื่อนว่าเป็นเพื่อนกับเขาเห็นเขามา10 กว่าปีเขาต้องทำงานหนักเขาต้องดูแลคนเยอะมากอยากให้เขาเจอความสุขจริงๆเจอคนที่ดีแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันไปก่อนทิชัยจี้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการ4เรื่องแนะอย่าคิดแค่ควบคุมต้องช่วยรัฐบาลฟื้นเศรษฐกิจการเมืองวันที่24 มิถุนายน 2567 10:16 น.ทิชัยชี้ความสามารถแข่งขันของไทยดีขึ้นแต่เศรษฐกิจไทยยังต้องเร่งแก้ไขขยายกรอบเงินเฟ้อจี้แบงก์ชาติดำเนินการ4เรื่องแนะต้องอย่าคิดได้แค่กำกับควบคุมแต่ต้องจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจวันที่24 มิถุนายน 2567นายพิชัยนฤทธพันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์การเงินการคลังพลังงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าวว่าสถาบันการจัดการนานาชาติ IMD จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่25ขึ้นมา5 อันดับจากอันดับที่30และเป็นอันดับที่2ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์สาเหตุหลักจากปัจจัยการค้าระหว่างประเทศที่ไทยอันดับดีขึ้นจากปีก่อนถึง23อันดับจากอันดับ29ในปี2566มาอยู่ที่อันดับ6แสดงถึงการยอมรับของประเทศไทยในนานาชาติดีขึ้นมากส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบผู้นำและนักลงทุนของประเทศต่างๆแม้ความสามารถแข่งขันของไทยจะดีขึ้นแต่เศรษฐกิจไทยยังย่ำแย่และยังมีแนวโน้มย่ำแย่ต่อไปอีกซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขทั้งนี้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจที่สะสมมานานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำมากมาเป็น10 ปีทำให้รายได้ของประชาชนไม่เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มเป็นผลทำให้หนี้สินพุ่งสูงดังนั้นการจะแก้ไขโดยเร็วในระยะเวลาสั้นๆคงเป็นไปไม่ได้โดยหนี้ครัวเรือนก็พุ่งเกิน 90% ของ GDP แล้วตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาปัจจุบันอยู่ที่ 91.3% และหนี้สาธารณะเดิมก็สูงกว่า 61% แล้วปัจจุบันสูงถึง 63.78% อีกทั้งปัญหาหนี้เสียในระบบจะมีเพิ่มขึ้นอีกมากตามที่เคยเตือนตั้งแต่หลายปีแล้วว่าปัญหาหนี้สินจะเป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยดังนั้นการแก้ปัญหาหนี้สินจึงเป็นเรื่องหลักและต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งนี้ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศมีหลายประเด็นน่าจะเข้าใจไม่ตรงกันและผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนเช่นการขยายกรอบเงินเฟ้อซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าดีอยู่แล้วแต่รัฐบาลอยากจะขยายกรอบเงินเฟ้อให้สูงขึ้นเพราะปีที่แล้วเงินเฟ้อไทยต่ำลงมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566เหลือเพียง 0.53% จากเดือนค2566ที่มีเงินเฟ้อสูงถึง 5.02% และต่ำมาตลอดจนเงินเฟ้อมาติดลบในเดือนเมษค.0.66ที่ลบ 0.31% และติดลบต่อไปจนทั้งหมด6 เดือนคือพฤศจิกายน66ถึง 0.44% ธนาคารค.0.66ที่ลบ 0.83% ข้ามปีมายังติดลบมกราคม67ที่ลบ 1.11% กุมภาพันธ์67ที่ลบ 0.77% มีนาคม ลบ 0.47%
ดังนั้นที่เงินเฟ้อมาบวกในเดือนพฤษภาคม2567ที่ 1.54% ก็เพราะปีที่แล้วต่ำมากและเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะบวกไปถึงสิ้นปีถึงต้นปี68เพราะมาจากเงินเฟ้อตั้งแต่กลางปีที่แล้วต่ำถึงติดลบนั่นเองดังนั้นกรอบการขยายตัวเงินเฟ้อจึงควรสูงขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งอย่านำกรอบเงินเฟ้อของประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้กับประเทศกำลังพัฒนาแบบไทยเพราะเทียบกันไม่ได้อีกทั้งที่ผ่านมากว่า10ปีเงินเฟ้อของไทยยังน้อยกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐมากนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำและประเทศในอาเซียนที่ขยายตัวสูงก็มีเงินเฟ้อที่สูงกว่าไทยมากอยากให้เข้าใจง่ายๆว่าเงินเฟ้อต่ำแปลว่าถ้าต้นทุนสินค้าต้องเพิ่มขึ้นทุกปีตามราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามวัฏจักรของโลกทั้งวัตถุดิบค่าแรงค่าพลังงานค่าขนส่งแต่ราคาสินค้าขึ้นราคาไม่ได้ธุรกิจต่างๆจะต้องขาดทุนและปิดกิจการเห็นได้จากโรงงานจำนวนมากที่ต้องปิดกิจการกันตอนนี้ดังนั้นการมีกรอบเงินเฟ้อที่จะขยายกว้างจะทำให้เศรษฐกิจไหลเวียนมากขึ้นโดยตามหลักเศรษฐศาสตร์สภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ออ่อนๆ My Inflation จะเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ดีที่สุดแต่ระดับเงินเฟ้อในประเทศพัฒนาแล้วและในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยจะมีลักษณะที่ต่างกันนี่เป็นแค่เรื่องเดียวเท่านั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติยังไม่ได้ตอบและยังไม่ได้ดำเนินการใน4เรื่องดังนี้1การลดช่องว่างระหว่างเงินกู้เงินฝากที่กว้างมากทำให้ธนาคารพาณิชย์กำไรกันมหาศาลทั้งที่เศรษฐกิจไทยย่ำแย่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถแก้ไขได้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินกนศกลับไม่ทำและทำไมถึงไม่ทำเพราะขนาดนายกรัฐมนตรียังทำให้เห็นแล้วว่าทำได้โดยเรียกธนาคารพาณิชย์มาเจรจาลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงให้เป็นตัวอย่างแล้ว 2. ทำไมค่าเงินบาทไทยถึงแข็งค่ามากเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นทั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพูดเสมอว่าค่าเงินบาทไทยจะต้องอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียที่มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงมีค่าเงินที่อ่อนลงกว่า 30-40% แล้วแค่ค่าเงินบาทยังแข็งค่าโดยเปรียบเทียบแบบนี้ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างไรโดยเฉพาะมาเลเซียที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วค่าเงินยังอ่อนลงมากจากในอดีต 3.8 ริงกิตดอลลาร์เป็น 4.7 ริงกิตดอลลาร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆทั้ง Microsoft Google Byte TikTokเข้าไปลงทุนกันมาไกลละไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐใช่หรือไม่ 3. การเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางอย่างไรเห็นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแต่ดึงสภาพคล่องออกจากระบบและดีใจว่าไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากแต่สภาพคล่องในประเทศกลับเหือดแห้งเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมากธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีแผนงานเพิ่มสภาพคล่องและทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างไรโดยเฉพาะประชาชนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จะยากมากเพราะธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมปล่อยกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแก้ไขอย่างไร4การแก้ไขหนี้ครัวเรือนที่สูงและหนี้เสียที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำมาเป็นเวลานานธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีแนวทางสนับสนุนรัฐบาลอย่างไรเพราะหนี้เสียจะเป็นระเบิดเวลาที่จะทำให้เศรษฐกิจทรุดหนักโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องไม่ลืมบทเรียนสมัยต้มยำกุ้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำความเสียหายให้กับประเทศอย่างมากจากการทุ่มเงินสู้ค่าเงินบาทจนนำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจประเทศล้มละลายจนยังมีหนี้ค้างกันอยู่ในหนี้สาธารณะของประเทศจน
จนยังมีหนี้ค้างกันอยู่ในหนี้สาธารณะของประเทศจนถึงทุกวันนี้และปัญหาหนี้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะนำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยกันแก้ไขและป้องกันอย่างไรผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องเข้าใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่มีบทบาทแค่กำกับควบคุมอย่างเดียวแต่จะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาและเศรษฐกิจไทยขยายตัวให้มากขึ้นด้วยเหมือนที่ธนาคารกลางประเทศอื่นทำแม้แต่ในสหรัฐผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะทราบดีว่านโยบายการเงินมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากกว่านโยบายการคลังมากธนาคารแห่งประเทศไทยจะมาพอใจที่เศรษฐกิจขยายตัวเพียง 2-3% ไม่ได้เพราะไทยยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยต้องช่วยกันคิดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่างไรถ้าจะตำหนิหรือบอกว่าไม่เห็นด้วยว่าไม่ทำเรื่องโน้นไม่ทำเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ควรจะต้องเสนอด้วยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยทำเรื่องใดอย่างไรบ้างมีแนวทางอะไรบ้างที่จะสนับสนุนได้จะเพิ่มสภาพคล่องอย่างไรจะช่วยแก้ไขหนี้ลดหนี้อย่างไรไม่ใช่เพียงแต่พูดขัดขวางอย่างเดียวแต่ไม่มีข้อเสนอในแนวทางสร้างสรรค์เลยประเทศที่จะพัฒนาได้ธนาคารกลางจะต้องสนับสนุนนโยบายการเงินในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่เหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วไปผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องพิจารณาว่าที่ผ่านมาผลงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเหตุใดตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี63แต่เศรษฐกิจไทยยังไม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเลยเพิ่งจะฟื้นจากช่วงโควิดที่ติดลบ -6.1% ขณะที่ประเทศอื่นเขาฟื้นไปไกลขยายเกินไป 15-20% กันแล้วทั้งนี้หากรวบรวมเก็บข้อมูล Big Data ของธนาคารแห่งประเทศไทยเทียบกับธนาคารกลางของเหล่าประเทศคู่แข่งของไทยและตรวจสอบด้วย AI ก็จะพิสูจน์ได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพขนาดไหนเมื่อเทียบกับธนาคารกลางของประเทศคู่แข่งซึ่งจะได้คำตอบว่าทำไมเศรษฐกิจไทยถึงได้ย่ำแย่กว่าประเทศคู่แข่งมาก